สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Manager Game Review รายการที่นำพาทุกท่านไปด้วยจากเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและในวันนี้ผมมังเงนี่ซังก็จะมารีวิวเกม World of Warships ซึ่งเป็นเกมแนวชูตติ้งนะครับจากค่าย Wargaming ที่เป็นผู้ให้บริการเกม World of Tanks นะครับก็สำหรับเกมนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนจากที่เราเคยขับรถถังกันนะครับมาเป็นบังคับเรือรบแทนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเกม World of Warships เนี่ยมีจุดเด่นอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับพอเราเข้าเกมมานะครับก็จะมาเจอกับหน้าจอนี้ซึ่งเป็นอินเทอร์เฟซหลักของเกมนะครับก็ถ้าเกิดใครที่เคยเล่นเกม World of Tanks มาแล้วเนี่ยก็จะทำความเข้าใจได้ในทันทีนะครับเพราะว่ามันจะดูคล้ายๆกันนะครับก็คือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรือรบทั้งหมดที่เรามีนะครับอันนี้เป็นเรือทั้งหมดที่ผมมีอยู่นะครับก็ในตอนแรกเนี่ยเกมจะให้เรือซึ่งเป็นเรือเทียร์แรกนะครับเทียร์หนึ่งของแต่ละประเทศมานะครับแล้วเราก็ต้องเอาเรือพวกนั้นเนี่ยมาเล่นนะครับเพื่อเก็บสะสมแต้มวิจัยนะครับเพื่อที่จะเอามาปลดล็อกชิ้นส่วนอัพเกรดเรือแล้วก็ปลดล็อกเรือลำใหม่ๆนะครับก็ตรงนี้นะฮะก็คือเราเก็บแต้มข้าวสับการมานะครับแต้มวิจัยนะฮะก็จะเป็นรูปดาวแบบนี้นะฮะแล้วก็มาปลดล็อกชิ้นส่วนเรือแล้วก็ซื้อเรือลำใหม่นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นแผนผังวิทยาการนะครับว่าอันนี้คือผมสามารถปลดล็อกมาจนถึงเรือลำไหนซื้อเรือลำไหนเล่นได้บ้างนะครับก็จะเป็นเขียวๆอย่างนี้นะฮะก็เรือมันก็จะมีตั้งแต่เทียร์แรกเทียร์1เทียร์2เทียร์3ไปจนสูงสุดคือเทียร์10นะครับแล้วก็เรือเนี่ยจะแบ่งด้วยกันทั้งหมดเป็น4ประเภทนะครับก็คือจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินเรือประจัญบานเรือลาดตระเวนแล้วก็เรือพิฆาตนะครับซึ่งเรือแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีรูปแบบการเล่นที่มีหน้าที่ที่แตกต่างกันชัดเจนนะครับอย่างเรือประจัญบานเนี่ยก็จะเป็นเรือที่แบบโจมตีได้แรงสุดนะครับแล้วก็แบบเรียกว่าสังหารได้ทีเดียวแบบอยู่หมัดนะครับแต่ว่าจะมีข้อเสียคือมันช้านะครับก็จะโดนพวกเรือเร็วเนี่ยโจมตีสวนกลับได้ง่ายนะครับแล้วก็เรือลาดตระเวนนี่ก็คือจะเป็นเรือที่มีความเร็วสูงนะครับแต่ว่าเกาะบางก็เดินยิงไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับเรือพิฆาตนี่ก็จะก้ำกึ่งระหว่างเรือลาดตระเวนกับเรือประจัญบานนะครับก็คือทั้งเร็วด้วยแล้วก็ยิงแรงด้วยนะครับแต่เกาะยังบางอยู่นะฮะส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินนี่จะแปลกกว่าชาวบ้านนะครับคือวิธีการเล่นของเรือบรรทุกเครื่องบินนี่จะต้องควบคุมเครื่องบินนะครับควบคุมฝูงบินให้ไปโจมตีพวกเรือฝั่งตรงข้ามนะครับคือตัวเรือเนี่ยจะแทบไม่มีอาวุธเลยนะครับคือต้องแบบหลบและแอบอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็บังคับพวกฝูงบินแทนก็อันนี้คือต้องแบบเป็นคนที่เน้นเล่นแบบเป็นแนววางแผนนะคือต้องแบบเป็นสายวางแผนถึงจะเล่นเรืออันนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นแล้วนะครับโดยก่อนเข้าไปเล่นเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะสร้างกองเรือได้นะครับหรือก็คือตั้งตี้นะครับเล่นกับผู้อื่นนะครับก็คือร่วมทีมกับเพื่อนนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเล่นกับเพื่อนก็คือสร้างกองเรือตรงนี้นะฮะแต่นี้ผมก็จะเล่นคนเดียวนะครับก็กดออกรบได้เลยโดยระบบเกมเนี่ยจะเป็นแบบแมทช์เมคกิ้งนะครับก็จะสุ่มหาผู้เล่นที่มีระดับใกล้เคียงกับเรานะครับให้มาจัดทีมแล้วก็สู้กันนะครับซึ่งกฎต่างๆแผนที่ของเกมเนี่ยก็คือจะเป็นแบบสุ่มทั้งหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะลักษณะการเล่นก็คือจะคล้ายๆกันนะครับก็คือถ้าไม่ทำลายเรือฝั่งตรงข้ามให้หมดเนี่ยก็คือเข้ายึดพวกพื้นที่สำคัญตรงนี้นะฮะตามจุดต่างๆแล้วก็ครอบครองให้ได้นานที่สุดนะครับก็เก็บคะแนนให้ได้มากที่สุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับอันนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วครับอันนี้เราก็จะเริ่มไปยึดพื้นที่ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดยึดพื้นที่นะครับก็ในการเดินเรือเนี่ยเราสามารถที่จะกด M นะครับขึ้นมาดูเป็นแผนที่ใหญ่ๆแบบนี้นะฮะแล้วก็สั่งให้เรือแล่นไปโดยอัตโนมัติได้นะครับตามจุดต่างๆนะครับเราสั่งไปจุดหนึ่งแล้วเราก็กดชิปค้างแล้วก็สั่งให้ไปจุดอื่นต่อได้นะครับก็การเล็งเนี่ยอันนี้ก็คือต้องดูด้วยนะครับว่าป้อมปืนเนี่ยมันหันมาคือเราจะยิงได้ก็ต่อเมื่อป้อมปืนเนี่ยมันหันมาอยู่ในตำแหน่งที่เราเล็งเอาไว้แล้วนะครับในตอร์ปิโดอยู่นู่นอันนี้เราเป็นเรือเร็วนะครับเราก็วิ่งฉิวนะครับ
อันนี้ 6.8 กิโลเมตรเป้าถึงลดความเร็วหน่อยจะได้ยิงทันอันนี้เวลาเรายิงเนี่ยเราต้องกะข้างหน้าระยะข้างหน้าด้วยว่ากระสุนมันจะไปถึงเมื่อไหร่นะครับนี่เผื่อเยอะไปหน่อยโดนไหมโดนนะครับว่าเราเป็นเรือลาดตระเวนนะครับเราไม่ได้ยิงแรงมากขนาดนั้นแต่เราก็มีไม้เด็ดตอร์ปิโดอยู่นู่นตอร์ปิโด2ลูก3ลูก6ลูกยิงออกไปแล้วโดนเปล่าตอร์ปิโดไม่โดนนะครับเพราะว่าเฮ้ยยิงไปเลยเฮ้ยเอ้าโดนอะไรไฟไหม้เลยมัวจะมองทางอื่นโอ้ยนี่มันเรือประจันบานนี่หว่าต้องหลบเลยต้องหลบโอ้เรือจะจมหางเสือหางไม่ได้เดี๋ยวต้องคือมันจะมียิงแล้วทำให้เกิดความเสียหายในบริเวณส่วนต่างๆของเรือได้นะครับอย่างเช่นทำให้ไฟไหม้หรือว่าหางเสือบังคับไม่ได้หรือทำให้แบบเรือมีรูรั่วนะครับแล้วก็ใกล้จะจมอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือทางที่ดีก็คือต้องแบบหยุดรอนิ่งๆก่อนนะครับแต่บางทีถ้าเกิดเราไปเสียตอนอยู่กลางดงศัตรูนี่ก็อันนี้ก็คือตายแน่นอนนะฮะอันนี้คือเราต้องซ่อมเองนะครับคือมันจะมีฟังก์ชันกดซ่อมนะครับแต่ว่าผมเพิ่งใช้ไปตอนโดนไฟไหม้เมื่อกี้นะอันนี้ก็ต้องรออยู่เฉยๆก่อนนะครับโอเคล็อกเป้าหมายถึงไหมโดนแน่โดนด้วยมาอันนี้ดีกว่าใกล้หน่อยเอาสิเอ้าไม่โดนเร็วดิลนเร็วๆเต็มๆโอ้ยโดนหางเสืออีกแล้วอุ้ยโอ้โหเปลี่ยนเป็นตอร์ปิโดจมครับจมยิงแม่นเหมือนกันยิงแม่นนะเนี่ยไฟไหม้มาใครจะเสร็จก่อนมาโอ้โหไม่รอดแน่งานนี้เรียบร้อยเลยนี่เนี่ยคือพอเราตายแล้วเนี่ยเราจะ อยู่ดูแมตช์นี้ต่อหรือว่าเราจะออกไปเปลี่ยนไปเล่นเรือลำอื่นก็ได้นะครับก็เรือเนี่ยมันก็จะคือเรือลำนี้ก็จะยังใช้ไม่ได้จนกว่าจะแมตช์นี้จะจบนะครับก็จะยังได้รับเงินได้รับค่าประสบการณ์ตามปกตินะฮะ
สรุปนะครับ World of Warship มีกราฟิกที่สวยงามแล้วก็มีเกมเพลย์ที่สมจริงมากนะครับคือไม่ใช่ว่าเราจะขับเรือออกไปตะลุยยิงซึ่งหน้านะครับคือเราจะต้องมีการวางแผนนะครับคอยแอบคอยดักรอศัตรูนะครับต้องใช้ความอดทนพอสมควรแล้วก็การเล็งโจมตีเนี่ยก็คือจะต้องมีการคำนวณด้วยนะครับว่าเรือเราอยู่ห่างจากเรือของศัตรูเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะต้องคำนวณด้วยว่าความเร็วของเรือของศัตรูนะครับเราต้องจัดระยะยิงล่วงหน้าไว้เท่าไหร่นะครับถึงจะยิงโดนนะครับก็ถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาเกมชูตติ้งผสมการวางแผนแบบนี้นะฮะก็แล้วเราก็จะได้ศึกษาประวัติต่างๆของเรือรบด้วยนะครับก็ลองดู World of Warship นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Manager Game Review นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ